ค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะมาสาธิตการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำแบบหม้อหุงข้าวธรรมดานะคะโดยที่เราไม่ใช้หม้อหุงข้าวค่ะเนี่ยค่ะแม่บ้านจะหุงข้าวในกระทะแบบนี้นะคะแม่บ้านใส่ข้าวลงไปก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราเติมน้ำเหมือนที่เราจะหุงในหม้อหุงข้าวนะคะแต่ว่าให้น้อยกว่าเราหุงข้าวปกตินิดนึงนะคะและที่สำคัญหัวเตานะคะหัวเตากับกระทะต้องให้พอดีกันนะคะอย่าให้หัวเตาใหญ่เกินไปเพราะว่ากระทะถ้ากระทะเล็กหัวเตาใหญ่ข้าวจะไหม้นะคะเนี่ยค่ะก็คือใช้หัวเล็กประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้แม่บ้านจะเปิดไฟติดเตานะคะติดเตาแล้วพยายามโลเข้าไปลงไปให้ได้มากที่สุดนะคะใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะไฟโลมากๆแล้วเราก็จะตั้งเข้าไว้อย่างนี้นะคะหาฝาหม้อที่มีรูระบายอากาศนะคะเนี่ยค่ะปิดเข้าไว้อย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะประมาณ15นาทีค่ะแล้วเราจะมาดูตอนข้าวสุกกันนะคะค่ะนี่คือข้าวหลังจาก15นาทีผ่านไปนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะร้อนๆเลยค่ะหุงง่ายมากไม่ต้องไปง้อหม้อหุงข้าวเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีหม้อที่ใช้ควรจะเป็นเทฟลอนนะคะก็คือเขาจะล่อนค่ะเขาจะไม่ติดก้นหม้อเลยนะคะเนี่ยค่ะแค่ปิดฝาแบบนี้ค่ะทิ้งเข้าไว้15นาทีแต่ต้องฝาต้องมีรูระบายอากาศอย่างนี้นะคะรูระบายน้ำอะค่ะเนี่ยค่ะเป็นไงคะง่ายๆข้าวสวยร้อนๆค่ะหุงได้เหมือนหม้อหุงข้าวเด้เลยไปลองทำกันดูนะคะ